สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนเอาไว้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ทำในเครื่อง Vivo Y17 มาตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนในมันน่าจะเหมาะสำหรับคนมีโรคส่วนตัวสูงนะผมว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะและอีกอย่างหนึ่งตั้งเอาไว้ก็หน่อยก็ดีนะเวลาทำคลิปหรือกดจึ๊กมันตัดหมดเลยไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นอยู่ในโหมดห้ามรบกวนไม่เด้งไม่ดังอะไรทั้งนั้นอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้เราไปตั้งกันดีกว่าป่ะอันนี้เข้าไปในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นคำว่าห้ามรบกวนนะอันนี้โหมดห้ามรบกวนเรามันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบเปิดเองเลยกดจึ๊กเปิดปั๊บหรือไม่ก็มากดเปิดเอาตรงเมนูทางลัดด้วยการลูดหน้าจอขึ้นชึบคุณก็จะเห็นโหมดห้ามรบกวนอยู่ในเมนูทางลัดซึ่งกระผมตั้งเอาไว้ตรงนี้ง่ายๆกันเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปหาแล้วอันนี้พี่ไม่ต้องไปตั้งค่าเมนูทางลัดไปตั้งเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนไปตั้งเองไปตั้งยังไงล่ะทำคลิปบอกแล้วไปดูคลิปย้อนหลังเอานะโอเคป่ะเราไปตั้งโหมดห้ามรบกวนดีกว่าเดี๋ยวยาวอันนี้ก็มีเปิดด้วยตัวเองกดปึ๊กมันก็เปิดป้าเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเปิดเมนูทางลัดผมว่าเปิดเมนูทางลัดง่ายกว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเรื่องฟังก์ชันต่างๆให้เราตั้งค่าอันนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้ขัดจังหวะได้ขัดจังหวะได้น่าจะหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงรายชื่อของเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีบันทึกไว้ในเครื่องนะนะมันคือถ้าคนที่เรารู้จักโทรมาโทรได้แต่คนไม่รู้จักโทรมาไม่ได้มันไม่ติดมันไม่อนุญาตนะแล้วก็อันนี้นี่มันจะมีให้เราเลือกผมว่าเปิดไว้ดีนะด้วยการที่สายที่ติดต่อซ้ำเนี่ยสามารถโทรติดได้อันที่เช่นเขาโทรมาแล้ว1ครั้งภายใน3นาทีเขาโทรซ้ำมาอีก1ครั้งนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขามีเรื่องเร่งด่วนจะต้องคุยกับคุณเพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาไม่โทรซ้ำทำไม ใช่ไหมถ้าคุณจะโทรหาใครสักคนหนึ่งคุณโทรไปเที่ยวหนึ่งไม่ติดคุณต้องโทรอีกเที่ยวหนึ่งเพราะนี่เรื่องด่วนใช่ไหมถ้าคุณโทรเที่ยวหนึ่งไม่ติดแล้วอีกเที่ยวหนึ่งคุณไม่โทรแล้วขี้เกียจก็แสดงว่าเรื่องมันไม่ด่วนอันนี้ก็เข้าใจทำเหมือนกันอันนี้เราก็โหมดนี้ผมแนะนำให้เปิดเอาไว้นะไม่ควรปิดนะแม้จะใช้โหมดห้ามรบกวนแต่ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าปิดดีกว่าโอเคคือโลกส่วนตัวสูงคนที่ผมเมมเบอร์ก็โทรไม่ได้มีอะไรวะเฮาอ่านี่พอกดลงไปพอแต่นี่มันไม่ติดแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ติดหรือคุณจะไหนดูสิเปิดขึ้นมาแล้วแตะลงไปอนุญาตการโทรแตะลงไปเขาก็จะมีอนุญาตการโทรจากใครบ้างจากสมุดติดต่อรายชื่อโทรศัพท์ทั้งหมดรายชื่อคนโปรดไม่มีหรือว่าทุกคนอันนี้ก็มาตั้งได้คือถ้าเป็นเรื่องโทรให้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ยังมี SMS อีกอันนะอันนี้ค่อยตั้ง SMS อนุญาตข้อความก็คือ SMS อนุญาตให้มี SMS จากใครบ้างจากทุกคนจากอะไรเงี้ยเราก็ติ๊กถูกให้มันอย่างเงี้ยนะเราก็ไปติ๊กถูกเอาก็แล้วกันแต่ถ้าไม่อยากจะติ๊กคือไม่ต้องการเลยสักอันนึงไม่ว่าจะเป็นโทรหรือ SMS จากใครก็ตามในช่วงเราอยู่ในโหมดห้ามรบกวนก็ปิดไปเลยจบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น คือถ้าจะไม่มีก็ไม่มีไปหมดเลยก็ได้หรือจะเลือกให้มีจากโทรไม่มีจาก SMS หรือมีจาก SMS ไม่ต้องมีจากโทรอันนี้ก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้เราก็ตั้งค่าอย่างนี้นี่แลในโหมดห้ามรบกวนอีกอย่างแถมให้ก็ได้เอามาเดี๋ยวจะบอกว่าไม่บอกเรื่องของการตั้งค่าเวลานะอันนี้เราสามารถเราปิดโหมดเปิดได้ตัวเองแล้วมาเปิดฟังก์ชันของการกำหนดเวลาจะสังเกตเห็นว่าพอเรากดตรงนี้ปั๊บเลือกกำหนดเวลาปั๊บมันจะขึ้นมาให้คุณเลยว่าคุณจะเลือกวันจันทร์วันอาทิตย์วันไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่วันจันทร์วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยคุณก็ไปเลือกกดเอาไหนดูสิ
ถ้ามันเลือกกดให้ทุกวันอยู่แล้วคือเป็นสีเทาๆก็คือกดให้ทุกวันนี่ซ้ำทุกวันหรือว่าแค่อะไรอ่ะไม่มีด้วยโอ้โหถ้าจันทร์ถึงศุกร์ไม่ต้องล่ะนี่ก็จะเหลือแค่เสาร์กับอาทิตย์ก็ได้คือโลกส่วนตัวในช่วงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือทุกวันเลยทุกวันเลยในช่วงเวลาไหนในช่วงเวลาเริ่มต้นตอน 4:00 น.ถึง 7:00 น.เช้าช่วงนั้นก็ปิดเครื่องอยู่แล้วอ่ะพี่ชงไม่ใช่โอ้โหนี่พี่จะไม่ปิดเครื่องกันเลยเหรอเอออันนี้ก็แล้วแต่บางคนเขาไม่ปิดนี่ไม่ปิดก็แล้วแต่ไม่ปิดแล้วจะมาตั้งค่าให้มันเป็นโหมดส่วนตัวทำไมเออเว้ยไม่รู้อะไรแต่คนชอบกันแล้วการอันนี้ตั้งได้คุณก็แตะลงไปที่เวลานี่แหละนี่พอแตะไปที่เวลาปั๊บเขาก็ให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาตอน 4:00 น.ไหมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณก็ลูดเอาเนี่ยลูดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ไปลูดเอาตี 1:00 น. ตี 2:00 น. ตี 3:00 น. เสร็จแล้วคุณก็กดตอกล่องกลับมาที่เดิมไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเดี๋ยวเลยหรือไปสิ้นสุดเอากี่โมงกดลงไปไปสิ้นสุดสมมุติเอาไปตี 5:00 น. อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็กดตกลงมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายให้มันตั้งเหมือนเดิมเถอะช่างมันโอเคและเมื่อคุณตั้งเสร็จแล้วคุณก็ไปกดคำว่าเสร็จสิ้นจึ๊กเพียงแค่นี้เองคุณก็ตั้งเวลาเรียบร้อยหลังจากนี้ช่วง 4:00 น. ถึง 7:00 น. มันก็จะอยู่ในโหมดห้ามรบกวนใครโทรหาไม่ได้เลยยกเว้นโทรซ้ำเที่ยวที่2ถึงจะได้ยินผมว่าก็โอดีนะสำหรับคนที่แบบคุณต้องมีเรื่องด่วนไม่ด่วนผมไม่รับสายผมว่าอยู่ในโหมดนี้ก็ดีเหมือนกันคือโทรเที่ยวแรกคือถ้าไม่ใช่สาระสำคัญก็ไม่โทรซ้ำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสาระสำคัญเรื่องด่วนต้องโทรซ้ำอย่างนี้โทรภายใน3นาทีก็จะเครื่องมันก็จะดังในรอบที่2ให้เรารู้ปิดไปโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนในเครื่องเวลาใช้งานก็ลูดขึ้นมาแล้วก็กดตรงโหมดห้ามรบกวนได้เลยก็ง่ายดีในเมนูทางลัดอันนี้ตั้งเอาไว้ก็ดีเปิดใช้เองก็ได้หรือจะตั้งให้เป็นเวลาก็โอเคนะถ้าเราคนที่มีความรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยเราควรจะออนอยู่ทุกเวลาเพื่อความปลอดภัยเผื่อมีใครมีเรื่องด่วนติดต่อเรายามนอนนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันมันสามารถตั้งได้ในเครื่อง Vivo Y 17ในโหมดห้ามรบกวนก็น่าสนใจดีก็เลยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ